ผมว่าพวกเราทุกคนก็ต้องรู้จากเซเว่นกันอยู่แล้วใช่ไหมเซเว่นเนี่ยเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับที่แบบมีสาขาเยอะมากๆเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเคยคิดกันไหมครับว่าจังหวัดไหนนะที่มีเซเว่นเยอะที่สุดเซเว่นที่มันเดินออกไปแค่หน้าปากซอยก็เจอแล้ว2ร้านก็บางทีก็เยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง 7-Eleven ไปเจอข้อมูลจากเว็บนึงมาเขาถามเราว่าเอ๊ะเซเว่นเนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะมากมายหลายสาขานะครับแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าเซเว่นที่จังหวัดอะไรมีสาขาเยอะที่สุดนะครับเรื่องแบบนี้แม่งเดาไม่ยากเลยเว้ยเพราะว่าอะไรแน่นอนนะครับเซเว่นต้องอยู่ในที่ที่เป็นเมืองแล้วก็มีประชากรเยอะๆแล้วตามข้อมูลประชากรนะครับในกรุงเทพเนี่ยแม่งมีประชากรอยู่5,700,000 คนมารวมกระจุกกันอยู่ในกรุงเทพผมก็เลยทายออกมาเลยว่าเซเว่นมีสาขาอยู่ที่กรุงเทพเยอะที่สุดแล้วมันก็จริงเว้ยทุกคนอยากรู้ไหมว่าเซเว่นในกรุงเทพมีกี่สาขา3,557 สาขาเข้าไปแล้วเว้ยทุกคนแม่งมีทุกหัวละแหงแม่งมีทุกปากซอยบ้านแล้วตอนเนี้ยบางที่นะครับใครบ้านอยู่หน้าปากซอยเดินไป39เจอเซเว่นเดินไปอีก19เจอเซเว่นเซเว่นในซอยบ้านผมตอนเนี้ยสาขาแม่งมากกว่ามอเตอร์ไซค์วินอีกจริงๆนะครับถ้าเซเว่นนี่นะเขาจดทะเบียนการดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องของแบบว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหรับรองเลยนะครับเดินทางสะดวกไปได้ทุกที่แก๊ปนี่เตรียมตัวเจ๋งนะฮะรับรองได้เลยแล้วก็แถมอีกสักนิดนึงกันดีกว่านะครับอยากรู้ไหมว่าจังหวัดที่รองลงมาเนี่ยเป็นจังหวัดอะไรจังหวัดที่เขาบอกนะครับว่ารองลงมาจากกรุงเทพก็เดาไม่น่าจะยากก็เป็นจังหวัดเศรษฐกิจนะครับที่เขามีคนเยอะๆมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาตลอดทั้งปีนะครับซึ่งก็คือชลบุรีนั่นเองอ่ะแล้วชลบุรีเนี่ยมันมีกี่สาขามีอยู่902สาขาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นร้านสะดวกซื้อในชลบุรีไปไหนมาไหนเข้าเซเว่นสบายแน่นอนนะครับจังหวัดที่มีเซเว่นรองลงมานะครับก็คือจังหวัดที่ร้อนหลังในเวลาพักผ่อนจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดนนทบุรีเฮ้ยนนทบุรีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับจังหวัดที่มีสาขาเซเว่นนะครับรองลงมาอีกนิดนึงเป็น591สาขานะครับผมตามข้อมูลนะครับเขาก็ให้มาอีก5ลำดับนะครับซึ่งก็คือจังหวัดสมุทรปราการภูเก็ตโคราชเชียงใหม่ระยองนะครับนี่นะครับก็เป็นจังหวัดที่มีกำลังซื้อสูงนะครับก็ไม่แปลกหรอกที่สาขาเซเว่นมันไปเปิดเยอะแยะมากมายนะฮะอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรก็ต้องไปเซเว่นลุงเคก็มีข้อมูลมาฝากกันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปฟังเรื่องเล่าต่อไปของลุงเคด้วยว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่7-Eleven